เมื่อผมเป็นเด็กที่ครอบครัวนี่มันอธิษฐานในครอบครัวอธิษฐานตอนเช้าชาวกรุงแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ร้องเพลงเป็นพิเศษมรดชนผมมันแปลให้เราเลยผมก็แสดงดูเมื่อคืนผ่านมาพระทรงรักษาจึงรับสาบายตารอดูโอสารลาสนพระผู้เป็นเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระคุณอิงงานเมื่อคืนผ่านมาพระทรงรักษาจึงรับสาบายตารอสอนพระผู้เป็นเจ้าทรงเตรียมด้วยพระคุณยิ่งใหญ่พระองค์ภูมิครองชีวิตราบรื่นลมหายใจสดชื่นทุกวันขอขอบพระคุณที่ทรงเมตตาทรงรักษาโลกสว่างในใจของข้าความมืดของข้าเปลี่ยนเป็นสว่างเมื่อรางวัลที่เจ็บกระจายขอพระวิญญาณทรงโปรดข้าเถิดทรงสถิตตับชีวิตข้าดำเนินชีวิตไม่พลาดพลั้งเลยแต่สมบูรณ์งดงามเสื่อมไปอาเมนเมื่อเราที่เป็นอธิประชุมอธิษฐานของครอบครัวพ่อแม่ทุกครั้งส่วนใหญ่เนี่ยนะจะน่ารู้มากแต่เมื่อเราแปลมาแล้วแปลภาษาไทยนี่มันลึกซึ้งกว่าเกาหลีแม้แต่ข้าคิดถึงพระวิหารเมื่ออยู่ในประเทศเกาหลีไม่ลึกเรื่องนี้แต่เมื่อเราแปลมาแล้วลึกซึ้งเลยข้าคิดถึงพระวิหารและแทนดินของพระวงต่อไปเราเองเนี่ยคริสต์จันทร์นั่นก็ข้อที่สองก็มีหันตรงไปเจ้าเมื่อรู้ซึ้งมากอะคือคริสต์จันทร์นี่มันซื้อโดยพระโลหิตแล้วก็ปรนิบัติพระเจ้าตลอดชีวิตรักษาเป็นอะไรเพราะว่าชีวิตของคริสเตียนเกาหลีนั้นรักพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นพิเศษไม่ใช่คิดง่ายนะเพราะฉันเหมือนคนไทยที่วัดท่าทีนี้กับคริสเตียนเกาหลีที่เป็นบวกมันเหมือนกันเลยเป็นพี่เจ็ดแต่ดูมือแล้วคริสเตียนไทยนี่มันบนนั้นเลยไม่ใช่คือพี่เจ็ดเลยธรรมดาเลยมันจะทำที่ธรรมดาอันนี้ทางไม่บอกไม่น่าเพราะว่าที่เป็นชอบคนแม่แต่เขานี่ก็ถืออย่างนี้เลยอย่างน้อยพวกเราต้องถือรับสารเนี่ยพระเจ้าของต้องมากกว่านั้นเพราะว่าโบสถ์ของเราหรือเป็นคริสตจักรของเรานี้สู้โดยพระวิญญาณพระโลหิตของเจ้าพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นเราก็น่าจะอธิษฐานร้องไห้เพื่อคริสตจักรและก็เป็นรับใช้พระเจ้าตลอดชีวิต